ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการอย่างรู้ชะตากับควีนทาโร่นะคะวันนี้วันจันทร์ที่14มิถุนายน2553ค่ะ คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอาจารย์ควีนทาโร่นะคะพยากรณ์โดยใช้ศาสตร์แห่งไพ่ทาโร่ค่ะครับผมอาจารย์โอมมหามนตาใช้โหราศาสตร์ประมาทก็กลับมาเจอกันทุกๆสัปดาห์ค่ะนะคะและช่วงแรกๆก็เช่นเดิมค่ะทุกๆสัปดาห์นะคะเราจะพยากรณ์ดวงคุณผู้ชม12ราศีนะคะให้ครบทั้ง12ราศีเลยทีเดียวนะคะประจำสัปดาห์นี้ค่ะวันที่14มิถุนายนถึงวันที่20มิถุนายนค่ะครับโดยจะเป็นอย่างไรเราจะไม่พูดพร่ำเราจะทำแบบเพลงนะฮะเริ่มจากราศีเมษนะครับราศีเมษในช่วงสัปดาห์นี้นะครับเป็นช่วงที่มีเกณฑ์นะครับเด่นเหลือเกินที่จะได้โชคลาภจากอสังหาริมทรัพย์ไม่ใช่เป็นที่ดินนะฮะเป็นบ้านนะครับค่อนข้างที่จะมีเกณฑ์ที่ได้เงินจากสิ่งนี้เยอะๆแล้วก็ถ้าเกิดว่ากำลังดุนเรื่องของตำแหน่งโอ้โหเป็นถึงเวลาแล้วครับที่เขาจะเห็นความดีความชอบและให้ตำแหน่งเราครับค่ะคุณชมพู่เกิดในราศีพฤษภนะคะพฤษภบอกว่าช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยคุณมีเกณฑ์จะได้เงินเช่นกันเลยทีเดียวนะคะเรียกว่าได้เยอะด้วยนะคะรับเงินสดเยอะๆเงินก้อนใหญ่ๆนะคาดหวังอะไรเรียกว่าสมหวังค่ะแต่ปัญหาคือรับเงินแล้วไม่รู้จะเอาไปใช้อะไรดีนะคะลำบากกันนะคะที่บอกว่าได้เงินแล้วไม่รู้จะใช้อะไรนะคะแล้วก็เรื่องของการงานบอกว่าคุณมีเกณฑ์จะได้รับข่าวดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการงานค่ะเรียกว่างานก็เข้าเงินก็เข้านะคะเรื่องความรักก็ถือว่าสดใสค่ะสบายสบายนะคะครับเพื่อสมมติรู้จะเอาเงินไปใช้แล้วดีแต่เมถุนนี่มีทางใช้เงินแล้วครับเพราะเมถุนนี่ฮะดีอย่างแล้วก็ดีอีกอย่างไม่ดีอย่างเสียอย่างพ่อเมถุนเขาบอกว่าจะได้เงินจากคนรักโดยเฉพาะท่านหญิงเนี่ยเด่นมากเลยเพราะฉะนั้นท่านหญิงนะครับที่ดูรายการเราอยู่นะครับจะออดอ้อนขอตังแฟนราศีเมถุนใช่ครับเตรียมตัวเลยนะคะหรือว่านะครับจะชวนกันไปขายของชวนไปทำธุรกิจแบบนี้จะได้เงินเป็นกอบเป็นกำโอ้โหโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับถ้าช่วยกันคิดบางทีนะครับธุรกิจที่ผู้หญิงถนัดพวกความสวยความงามผู้ชายอาจจะไม่ต้องมานั่งช่วยคิดช่วยขายแต่ว่าเป็นกำลังใจแบบนี้ก็ได้เงินเหมือนกันนะฮะเพราะนั้นรวยแล้วก็เก็บเงินไว้ส่วนหนึ่งก็ไปเที่ยวกันเพราะนั้นเมถุนนะฮะได้เงินจากคนรักเต็มๆครับส่วนราศีกรกฎค่ะกรกฎในสัปดาห์นี้บอกว่าดวงคุณนะคะจะเสียเงินค่ะเสียข้อที่1 นะคะข้อ1เสียไปกับการช่วยเหลือคนอื่นทำบุญนะคะหรือว่ามีคนมาขอหยิบยืมนะคะเรียกว่ายืมไปแล้วก็คืนบ้างไม่คืนบ้างนะคะเสียที่2นะคะเสียเกี่ยวกับเรื่องของยานพาหนะค่ะเสียเพื่อถ้าคุณมีรถแน่นอนซ่อมรถนะคะเสียเรื่องรถถ้าไม่มีรถราคาทำยังไงนะคะไม่รถก็เสียเรื่องของการเดินทางค่ะค่ายานพาหนะนะคะพวกนี้บอกว่าหนักไปทางจ่ายเงินซะมากกว่าเซฟๆจะดีที่สุดนะคะส่วนเรื่องความรักบอกว่ายังไม่ค่อยจริงจังค่ะเพราะจะเจอรักแบบเล่นๆผ่านมาผ่านไปแบบรักสนุกไม่ผูกพันนะคะแต่ว่าราศีสิงห์เนี่ยนะครับสงสัยต้องผูกพันแล้วนะครับเพราะว่ามีเกณฑ์นะครับว่าจะเจอความรักเนี่ยเน้นๆเลยโดยเฉพาะในที่ทำงานนะครับแต่ดีอย่างหนึ่งนะครับว่าในที่ทำงานเนี่ยนะฮะถึงจะรู้ไส้รู้พุงกันหมดแล้วแต่ค่อนข้างมั่นคงนะครับเพราะว่าคนที่เจอในรอบสัปดาห์นี้สามารถจะหวังผลระยะยาวได้ว่าจะเป็นเขาเรียกว่าคู่ที่ส่งเสริมกันในระยะยาวนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของเรื่องคู่เนี่ยอุ่นใจได้แล้วนะครับไปดูเรื่องเงินทองดีกว่านะครับมีเกณฑ์ครับว่าด้วยทิฏฐิของตัวเองอ่ะที่ยึดมั่นถือมั่นอะไรบางอย่างจะทำให้เสียเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามีความรักแล้วเนี่ยฟังคนรักนิดนึงเวลาที่เตือนให้มีสติอะไรแล้วก็จะได้เก็บเงินไว้อยู่ครับนะคะเราว่ากันต่อสำหรับคุณผู้ชมที่เกิดในราศีกันค่ะนะคะช่วงสัปดาห์นี้บอกว่าเรื่องการเงินถือว่าประสบความสำเร็จค่ะมีเกณฑ์ได้ทรัพย์ได้เงินนะคะเรื่องการงานคนที่คาดหวังเรื่องของตำแหน่งรอตำแหน่งรองานรอคนช่วยนะคะสำเร็จแน่นอนค่ะแต่มีข้อแม้อยู่หนึ่งอย่างนะคะคุณต้องไม่ใจร้อนค่ะสัปดาห์นี้บอกว่าถ้าใจร้อนปุ๊บเสียหมดเลยนะคะทั้งแฟนทั้งงานทั้งเงินนะคะถ้าใจเย็นๆสักนิดนึงนะคะคุณจะได้ทั้งงานทั้งเงินแล้วทั้งแฟนด้วยค่ะครับแต่ราศีตุลเนี่ยเป็นราศีที่ผมเป็นห่วงมากสุดนะครับใน12ราศีช่วงของสัปดาห์นี้นะครับคนราศีตุลครับมีเกณฑ์นะครับว่าเรื่องของหน้าที่การงานเนี่ยจะทำให้คุณห่างกับคนรักนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับจะมีคนมาสนใจคนรักคุณนะฮะสนใจแบบมีนัยยะอยากจะครอบครองเป็นเจ้าของเรียกว่าอยากจะยื้อย่างทีเดียวเชียวแสดงว่ามีเกณฑ์โดนแย่งแฟนเลยทีเดียวพูดง่ายๆตรงๆก็ใช่เลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคนในที่คนในที่ทำงานเดียวกับคนรักของคุณ1ละ2นะครับเรื่องของเงินทองนิดนึงมีเกณฑ์ครับว่าจะต้องเอาเงินน่ะหยิบจับเงินไปช่วยเหลือคนโดยเฉพาะท่านชายในแปลกอย่างดวงของท่านชายที่เกิดตุลแรงที่ว่าอยากน่าจะเอาเงินเนี่ยนะครับไปอุปถัมภ์ค้ำจุนเพศหญิงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็หมั่นดูแลกันดีๆนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ต้องระวังทั้งความรักและการเงินนะครับนะคะเรียกว่าระวังโดนแย่งแฟนได้พอระวังเสียเงินอีกต่างหากสองเด้งครับนะคะตอนนี้รับเละเลยทีเดียวเลยนะเอาละค่ะราศีพิจิกนะคะสำหรับช่วงสัปดาห์นี้บอกว่า
ตัวคุณค่อนข้างจะรุ่งค่ะนะคะเรื่องการงานประสบความสำเร็จนะคะเรียกว่าคาดหวังอะไรได้อย่างนั้นค่ะคุณมีเกณฑ์จะได้เซ็นเอกสารสัญญาอะไรบางอย่างนะคะแต่ให้ระวังเรื่องของการเซ็นแล้วมีปัญหาไม่ได้ดั่งใจบิดเบือนจากความเป็นจริงนะคะคนที่มีเรื่องของคดีความก็ระวังจะสร้างความยุ่งยากให้ในระยะนี้นะคะคุณมีเกณฑ์จะได้รับงานใหม่เพิ่มเติมนะคะเรียกว่างานเพิ่มขึ้นแล้วก็รุ่งขึ้นคนโสดเจอเนื้อคู่แน่นอนค่ะส่วนคนมีคู่แล้วถือว่าให้ระวังเรื่องอารมณ์นิดนึงนะคะครับราศีธนูนะครับราศีธนูชิวๆครับถือว่าเป็นช่วงที่เหมือนช่วงพักผ่อนยังไงก็ไม่รู้นะฮะราศีธนูเป็นช่วงที่เย็นใจหนึ่งละเย็นเงินอีกหนึ่งละ คือมีเงินเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะนะครับเก็บเอาไว้ได้เฉยๆหรือถ้าอยากจะมีเอาไปจ่ายซื้อของเนี่ยก็มีเกณฑ์ว่าไม่ได้ฟุ่มเฟือยอะไรมากเพราะฉะนั้นธนูเนี่ยเรื่องเงินเด่นที่ว่าเก็บเงินอยู่นะครับแล้วก็อารมณ์เย็นสบายก็สามารถเอาความเยือกเย็นอันนี้เนี่ยไปใช้ทั้งเรื่องของการงานแล้วแปลกฮะจะเป็นช่วงที่มีเสน่ห์แรงเพราะคนรู้สึกอยากอยู่ใกล้อากาศมันร้อนอยากอยู่ใกล้คนราศีธนูเพราะฉะนั้นเงินก็เก็บอยู่เสน่ห์ก็ดีเพราะฉะนั้นธนูนะครับค่อนข้างที่จะสบายกว่าชาวบ้านครับคล้ายๆว่าได้พักผ่อนหย่อนใจอะไรประมาณนี้ทีเดียวนะคะเอาละค่ะราศีมังกรค่ะมังกรบอกว่าตอนนี้คุณมีเกณฑ์ขัดแย้งกับผู้ใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยลดทิฐิลงสักนิดนึงค่ะจะช่วยชีวิตคุณราบรื่นในสัปดาห์นี้นะคะแถมเรื่องงานยังจะประสบความสำเร็จและสมหวังด้วยนะคะถ้าคาดหวังเรื่องเงินบอกได้เลยว่าตอนนี้เนี่ยโชคลาภยังไม่โดดเด่นเลยนะคะให้เก็บเงินเซฟเงินจะดีที่สุดค่ะครับราศีกุมนะครับเป็นราศีที่ผมห่วงในเรื่องของวาจาค่ะนะครับวาจาเนี่ยอาจจะทำให้คุณเนี่ยเสื่อมลาภเรียกว่าพูดอะไรไปแล้วบางทีแทนที่จะได้ตังค์เนี่ยกลับเสียตังค์นะฮะเพราะฉะนั้นต้องระวังให้ดีราศีกุมภ์แล้วสองก็คือเรื่องของการเจรจาค้าขายในช่วงนี้หรือการทำธุรกิจการงานก็แล้วแต่เป็นช่วงที่เขาบอกว่าต้องระวังเป็นพิเศษว่าความคิดของเราที่เราคิดว่าทำแบบนี้แล้วมันจะได้เงินได้ทองเอ๊ะทำไปทำมามันไม่ได้อย่างที่คิดเพราะฉะนั้นราศีกุมภ์นะฮะเป็นห่วงมากๆระวังเก็บเนื้อเก็บตัวดีเก็บเนื้อเก็บตัวแล้วเก็บอารมณ์คำพูดด้วยจะดีที่สุดครับแสดงว่าอาจารย์แนะนำว่าให้เขาอยู่นิ่งๆค่อนข้างที่อยู่นิ่งหายใจได้ขยับตัวได้แต่ว่าเรื่องการตกลงอย่าทำอะไรเยอะเรื่องที่มีนัยยะสำคัญเนี่ยต้องระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะคำพูดและอารมณ์นะครับนะคะเอาล่ะสุดท้ายนะคะสำหรับราศีมีนนะคะช่วงนี้บอกว่าโดดเด่นเรื่องของการเงินเด่นยังไงล่ะคะได้ทั้ง1เหรียญและ5เหรียญแสดงว่าทั้งมีโชคทั้งเสียเงินในขณะเดียวกันโดยคุณจะมีโชคเรื่องเงินค่ะรับทรัพย์รับเงินนะคะเรียกว่าโชคฟลุกๆแทงหวยก็ได้แทงครับบอลแต่ละคุณได้ยังไงนะเรียกว่ามีโชคละกันนะคะไม่ใช่การพนันนะคะเรียกว่ามีโชคเลยทำอะไรก็ได้เสี่ยงก็ได้ไม่เสี่ยงก็ได้ได้ทั้งขึ้นทั้งลงแต่ทีนี้เนี่ยได้มาปุ๊บหมดปั๊บเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกว่าได้มาแล้วมีเกณฑ์จะเก็บไม่อยู่สัปดาห์นี้เนี่ยรับเงินปุ๊บจ่ายเงินปั๊บให้ระวังเรื่องของการเสียเงินเสียท้องด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของการงานบอกว่าจะสำเร็จสมหวังอย่างที่หวังและตั้งใจในทุกๆเรื่องเลยล่ะค่ะครับก็จบกันไปฮะ12ราศีในรอบสัปดาห์นี้นะฮะ14มิถุนายนถึง20มิถุนายน53นะครับก็อย่าลืมว่ากลับมาคุยกันเรื่องของดวงประจำสัปดาห์เนี่ยได้ทุกๆวันจันทร์กับอย่างลุชตากับควินทาโร่อาจารย์ควินทาโร่ก็จะใช้ศาสตร์แห่งไพ่ทาโร่ดูในมุมมองของผมอาจารย์อมมหามนตราก็จะใช้โหราศาสตร์พม่าคำนวณดวงดาวสัมทับเข้าไปว่ามุมมองเนี่ยจะทำให้บอกดวงเราชัดเจนแค่ไหนค่ะนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ามีของมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยค่ะแล้วคุณผู้ชมเตรียมตัวโทรศัพท์ดูดวงสดในรายการได้ด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เรามาพักกันสักครู่นึงก่อนละกันค่ะเจอกันครับ